ไปตรวจสอบข้อมูลในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะเขาไปแชร์กันบอกว่ามีรอยร้าวแผ่นดินแยกบนภูเขาในอำเภอบ่อเกลือแล้วก็ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านมีการแชร์กันด้วยว่าเสี่ยงที่จะมีดินถล่มหลายจุดนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปดูกันก่อนชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะมีแชร์แจ้งเตือนจังหวัดน่านเสียงดินถล่มหลายจุดในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติตรวจสอบเรื่องนี้ไปที่กรมทรัพยากรธรณีได้คำตอบว่าเป็นเรื่องจริงค่ะโดยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านรับมือแผ่นดินถล่มผลกระทบจากรอยเลื่อนตัวทำให้หินเกิดการผุพังมีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับกลางถึงสูงได้ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนเมื่อมีฝนตกหนักจะซึมลงไปในดินอย่างรวดเร็วในขณะที่ดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินจะลดลงทำให้เกิดดินแยกตัวทำให้พบรอยแตกรอยแยกบนภูเขาได้และหากฝนยังตกหนักต่อเนื่องก็จะส่งผลให้น้ำนำพาผิวดินไหลลงตามรอยแตกรอยแยกและระดับน้ำใต้ผิวดินสูงขึ้นจะทำให้แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลงค่ะทำให้ชั้นดินสูญเสียเสถียรภาพและรับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมาได้พี่น้องประชาชนพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนค่ะ